แก๊งข้ามชาติต้องปราบหรือมีแก๊งในชาติอ้าวอันที่หนึ่งก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยอันนี้ต้องทำงานร่วมกับใครกับใครคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะรักษาความสงบเรียบร้อยต้องคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่บางครั้งก็ไม่ใช่คนดีทุกคนบางทีก็เป็นอะไรคะอาชญากรระดับโลกเลยนะแอบมาแฝงตัวอยู่ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการตรวจอะไรหลายๆอย่างเพื่อความเรียบร้อยไม่ให้เขามาใช้สถานที่ที่เมืองไทยเป็นอะไรคะเป็นแหล่งทำความชั่วร้ายนะเพราะเห็นว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรก็ทำไมยิ้มแล้วก็ยอมใช่ป่าวดูดีไปหมดนะไม่ได้เขาก็แอบแฝงตัวมานะในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตรงนี้เข้าใจนะคะอ้าวต่อไปอันที่สองก็คือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่นี่น่าจะมีอะไรเป็นหลักมีอะไรคะมีอะไรหาดทรายทะเลใช่ไหมหาดทรายทะเลนะคะมีป่าเขาลำนาวไพรไหมมีลักษณะภูมิประเทศละเป็นภูเขาด้วยถูกไหมคะเออเป็นภูเขาสูงสูงต่ำต่ำอยู่กลางกลางเมืองนะก็ทำให้วิวทิวทัศน์เนี่ยสวยมากนะก็จะมองเห็นวิวสวยสดงดงามบรรยากาศดีทะเลก็ทำให้อากาศเย็นสบายสดชื่นนะมีความงดงามแบบท้องทะเลมีปะการังมีปลานะเล่นน้ำได้มีเรือส่วนบนชายฝั่งก็มีอะไรมีป่าไม้มีภูเขานะคะไม่ใช่เป็นที่แห้งๆไม่ใช่อะไรอย่างนั้นมีป่าไม้มีภูเขาลดหลั่นกันไปเพราะนั้นก็ทำให้วิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามแล้วในขณะเดียวกันในลักษณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะสิ่งที่ตามมาคือทำให้อะไรคะสิ่งแวดล้อมมันทำไมสิ่งแวดล้อมมันทำไมคะมันเสื่อมโทรมใช่หรือเปล่าสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมได้ไหมต้นไม้อะสมมุติมีต้นไม้พันปีอยู่หนึ่งต้นทุกคนก็ไปถ่ายรูปกันทุกวันเลยตรงต้นไม้พันปีนักเรียนลองนึกนะเวลานักเรียนเหยียบลงไปบริเวณรอบๆโคนต้นเนี่ยเหยียบวันหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากแล้วไปเหยียบไปยืนอิงแอบถ่ายรูปหน้าดินบริเวณนั้นมันจะแน่นไหมแน่นนะเออพอคนไปเหยียบมากๆดินมันแน่นต้นไม้มันทำไมหายใจไม่ออกถูกหรือเปล่าดินมันไม่ร่วนซุยเนี่ยมันก็หายใจไม่ออกมันมีรากใช่ไหมคะเออเพราะนั้นตรงนั้นแหละมันทำให้เสื่อมโทรมเนี่ยแค่ยกตัวอย่างง่ายๆเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ที่นี่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะเราใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมีทะเลสวยให้ชาวต่างชาติมาดูมีภูเขาที่งดงามในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำไมด้วยดูแลรักษาไม่ใช่ใช้ประโยชน์อย่างเดียวเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสตรงไหนมันเสื่อมโทรมก็ไปช่วยกันทำไมรักษาปลูกไหมปลูกเพิ่มเติมให้มันเขียวชอุ่มขึ้นมาไหนใครเคยไปปลูกต้นไม้บ้างปลูกแบบนี้ปลูกกับชุมชนปลูกกับผู้อื่นไม่ใช่ปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านของตัวเองนะปลูกไหมไปป่าชายเลนเคยไปปลูกป่าชายเลนไหมตอนนี้ก็ไปเที่ยวก็ลองไปดูไปสมัครกับเขาบ้างนะปลูกที่วัดนั่นแหละใช่ปลูกที่วัดได้นะที่บ้านตัวเองปลูกไหมปลูกต้นอะไร
ต้นพริกพริกมะเขือต้นแค่นี้นะอ้าวต่อไปอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อไปอันที่สามวางแผงที่ไหนล่ะเออจะขายอะไรวางแผงอะวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างนักเรียนทราบไหมเวลาที่อย่างหัวหินเนี่ยเขาต้องจำกัดความสูงของอาคารนะหรือบริเวณอย่างรอบๆวังไกลกังวลเนี่ยตึกก็จะไม่เกิน2ชั้นนะใช่ไหมไม่เกิน2ชั้นแล้วบริเวณที่อยู่ริมท่าอากาศยานหรือสนามบินเนี่ยนะอย่างที่หัวหินก็ต้องกำหนดว่าเขตที่เป็นสนามบินเนี่ยผู้คนก็ต้องไม่ทำไมคะไม่ไปอยู่ใกล้ๆไม่ไปสร้างคอนโด40ชั้นนะรับรองได้เลยเวลาเครื่องบินมันลงทำไมคะเสียบเข้าไปในชั้นที่35พอดีเลยนะต้องวางผังเมืองต้องวางผังเมืองที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าตรงไหนเป็นส่วนที่เป็นสถานที่ราชการใช่ไหมคะตรงไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนเป็นบ้านพักเพื่อจะได้ดูแลได้สะดวกและในขณะเดียวกันเนี่ยการกำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยสำคัญไหมไหนบ้านใครต้องการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยบ้างครูจะได้เอาไปเทสักสองสามคันรถมีไหมไม่เห็นมีใครอยากได้ไม่เห็นมีใครต้องการใช่เปล่าเพราะนั้นมันก็เป็นของท้องถิ่นเนี่ยต้องจัดการเพราะนั้นการจัดการเนี่ยเขาก็ต้องวางผังเมืองให้มันทำไมให้มันสะดวกให้มันดูดีให้เป็นเหมือนนักเรียนเขียนแบบเขียนอะไรอ่ะบ้านในฝันนะเคยเขียนไหมนักเรียนก็ต้องเอาคอกหมูของนักเรียนไปไว้ไหนเอาไว้ใต้ถุนบ้านเลยไหมไม่เอาเลือกไปไว้ทางทิศใต้เลือกไปไว้ทางทิศเหนือเฉียงหน่อยเวลาลมมาเนี่ยกลิ่นโอโซนเข้าพอดีเลยกลิ่นขี้หมูเข้าพอดีเลยใช่เปล่านักเรียนก็ต้องเอาไปไว้นู่นทางตะวันตกฝั่งนู่นใช่เปล่าคะนักเรียนต้องออกแบบบ้านของนักเรียนว่านักเรียนจะเอาห้องน้ำไว้ทางไหนสนามที่จะวิ่งเล่นเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีสนามเอาไว้หลังบ้านดีไหมไม่ดีหรอกเวลาสนุกแล้วไม่มีใครเห็นต้องเอาไว้หน้าบ้านกว้างๆโล่งๆใช่เปล่านักเรียนก็ต้องจัดการว่าอะไรมันควรอยู่ตรงไหนหรือว่าห้องนอนของนักเรียนเนี่ยควรจะอยู่ซีกไหนของบ้านครูถามหน่อยห้องนอนที่นอนเย็นสบายไม่ร้อนอยู่ทางไหนที่ตะวันตกแล้วร้อนตายแล้วน่าจะอยู่ทิศไหนเห็นไหมถ้าไม่ตกก็ออกทิศเหนือได้ไหมได้ทิศใต้ได้ไหมได้ตะวันออกได้ไหมก็พอได้ตะวันออกต้องตื่นเช้านะเช้าขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องเหมาะเลยเอาไว้ที่ตะวันออกพอตกเย็นแล้วแดดส่องไหมไม่ส่องห้องที่ตะวันออกมันก็จะทำไมเย็นสบายส่วนคนที่อยู่ที่ห้องอยู่ที่ตะวันตกมันก็ทำไมร้อนนะอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การวางผังเมืองเมืองก็เหมือนบ้านหลังใหญ่ๆโตก็ต้องวางผังว่าขยะมูลฝอยจะไปอยู่ตรงไหนแหล่งน้ำประปาจะไปไว้ตรงไหนใช่หรือเปล่าอ้าวใช่หน้าที่ของเขาเพราะนั้นใครที่จะไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องทำอันนี้นะคิดเป็นหรือเปล่าเรียนไปเยอะๆคิดเป็นเองตอนนี้เป็นเด็กยังคิดไม่เป็นอ้าวต่อไปจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมอันนี้มันก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขาให้จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมแหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่กันหนาแน่นแออัดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะชุมชนแออัดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรสลัมเคยได้ยินไหมชุมชนแออัดแน่นๆอยู่กันเยอะๆข้างใต้น้ำดำเลยต้องเดินบนสะพานไม้ยุงก็ตอมหึ่งหังหอมกลิ่นฉุมฉุยนะเดินผ่านหน้าบ้านใครก็เสื้อผ้าตากเต็มไปหมดต้องมุดเข้าไปฝาบ้านอยู่ติดกันเอาฝาปะ
นะแบบนั้นมันเหมาะที่จะไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกไหมไม่นะเพราะฉะนั้นที่นั่นเขาก็จะต้องจัดการดูแลบ้านไหนซอยไหนหรือแหล่งที่เป็นชุมชนแออัดเขาจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาใช่ไหมคะชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวอุตส่าห์บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งของโลกมาเจอบ้านเบียดแน่นข้างล่างมีน้ำขังดำปีเลยนะน่าอยู่ไหมคะไม่น่าอยู่นะเพราะนั้นต้องทำอันนี้ให้สำเร็จทำยังไงดีนักเรียนแก้ไขยังไงดีปรับปรุงที่อยู่อาศัยแหล่งเสื่อมโทรมทำไงดีลองคิดดิถ้าเป็นนักเรียนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่พัทยานักเรียนจะทำอะไรคะทำอะไรเอาคนเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนเอาไปอยู่ที่ไหนในทะเลเหรอให้ไปอยู่กับปลาเลยดีไหมไม่ได้แล้วก็ต้องปรับปรุงตรงนั้นแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาสร้างบ้านที่มันเยอะๆหลายๆชั้นเป็นคอนโดอะไรนั่นน่ะแล้วก็ไปอยู่แล้วก็บอกว่าจะไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแค่นี้ยังคิดไม่ออกต่อไปอันที่5ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้ฮะเขียนยังคะตรงนี้เข้าใจไหมทำไมต้องควบคุมด้วยควบคุมอย่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทนำเที่ยวบริษัทที่มีเรือมีอะไรกิจการตกปลาอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องคอยดูแลนะเพราะว่าเผื่อจะคิดไปในทางไม่ชอบนะเปิดกิจการบังหน้าข้างในขายบริการให้ผู้หญิงขายบริการอย่างเงี้ยเนี่ยต้องควบคุมแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องจัดกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจนะคะเรียกผู้คนทั่วทุกมุมโลกมาร่วมกิจกรรมนะอย่างเช่นเทศกาลเมืองพัทยามีขบวนแห่อลังการใช่ไหมแล้วก็ใกล้ถึงยังเดือนไหนร้อนเมษานะใครจะไปเที่ยวบ้างต้องแต่งตัวให้เหมือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนะแต่งแบบไหนนุ่งนิดห่มน้อยเหรอใช่ไหมเขาแต่งแบบคนไทยโอ้ใส่เสื้อลายดอกนะตรงนี้เข้าใจนะเอาต่อไปรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนเทศบาลบ้านเรานั่นแหละเหมือนอบต.มีรถอะไรคะมีรถเก็บขยะมีเขาเรียกเตาอะไรที่เผาขยะแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะให้เป็นทองมีไหมขยะให้เป็นทองทำได้ไหมคะเขาเก็บไว้เหมือนขยะที่บ้านของนักเรียนน่ะทุกอย่างมันจะไปรวมอยู่ในถังขยะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนก็ต้องแยกกระดาษแยกถุงพลาสติกแยกขวดออกต่างหากถูกไหมคะไอ้เปียกๆนักเรียนอาจจะทิ้งก็ได้เอาไปให้สุนัข ก็ได้หรือไปทำปุ๋ยส่วนไอ้ที่มันแยกๆใส่ถุงไว้นักเรียนก็เอาไปขายแล้วก็ไปซื้อทองมันขยะมันก็จะเป็นอะไรเป็นทองไม่ได้ซื้อทองแผ่นนะก็เก็บไว้สิเก็บไว้เยอะๆขยะก็ไม่ล้นถังขยะที่บ้านนะของพวกนั้นก็ขายได้ทำหรือยังบ้านครูทำแล้วนะบ้านครูมีอยู่2ถุงถุงใส่กระดาษกับถุงกล่องใส่กระดาษกับกล่องใส่ขวดพลาสติกนะแรกๆครูเก็บดีเลยเก็บพอถึงรถขยะมายกให้เข้าไปพอตอนหลังไม่ยกแล้วเพราะเขาเอาไปซื้อทองครูก็เก็บไปขายเองบ้างวันไหนรถเข็นของที่เขามาซื้อนะที่เขาซาเล้งผ่านหน้าบ้านครูก็ขายทีหนึ่ง20-30นะตอนนี้จะได้ทองแล้วนะนักเรียนได้ยังไม่รู้แหละอันนี้ถ้าบ้านเมืองสกปรกจะมีคนมาเที่ยวไหม
ไม่มีไม่มีเมืองอะไรไม่รู้สกปรกอ้าวกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสียเรียนนึกถึงการบำบัดน้ำเสียน้ำเน่าเหม็นจากบ้านน่ะบ้านเรือนน้ำที่ใช้อาบใช้ล้างนู่นล้างนี่เนี่ยมันต้องเหมือนแบบบริหารจัดการน้ำให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้นะถ้าทั้งหมดทั้งเมืองพัทยาเอาน้ำเสียทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยน้ำมันจะเป็นยังไงน้ำทะเลมันจะเป็นยังไงมันจะสะอาดไหมมันไม่สะอาดเลยสุดท้ายเนี่ยชายหาดก็จะไม่สวยสดงดงามเพราะนั้นก่อนที่จะทิ้งตามโรงแรม5ดาว6ดาว7ดาวของนักเรียนเนี่ยเขาต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงในท่อที่เขาให้ปล่อยได้น้ำต้องเป็นน้ำดีก่อนนะถึงจะลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกฎมันเป็นระเบียบเหมือนที่บ้านของนักเรียนก็เหมือนกันเรียนจะปล่อยน้ำเสียลงบนถนนเนี่ยไม่ได้ผิดกฎบัญญัติของท้องถิ่นนะหรือนักเรียนจะทิ้งขยะกระจุยกระจายอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราจะทำอะไรตามอำเภอใจได้ไหมได้แต่ทำไมโดนจับต่อไปการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปานี่อันนี้ที่พัทยาใช่ไหมที่บ้านของนักเรียนมีประปาใช้หรือยังมีแล้วใครเป็นคนจัดให้นายกเพื่อนบอกว่านายกที่บ้านของเราเนี่ยนายกเทศมนตรีใช่ไหมคะแล้วที่บ้านของนักเรียนที่อยู่หลังเขาล่ะนายกอะไรนายกอบต.ใช่อันนี้ที่นี่เขาก็เป็นนายกเมืองพัทยาการบริหารให้มีน้ำสะอาดใช้นะไม่ใช่มีตัวอะไรมาดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในน้ำสีแดงๆยาวๆยืดๆนะมีไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีเอาต่อไปเขาทำอะไรอีกจัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถทำไมต้องควบคุมด้วยธุรกิจร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมีท่าเทียบเรือเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากอันนี้เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรือไม่ใช่เรือธรรมดาไม่ใช่เรือพายแจวๆพายๆเหมือนบ้านเรามันเป็นเรือแบบอะไรอะเรือแบบท่องเที่ยวเขาเรียกเรืออะไรสีขาวๆสวยๆเรือท่องเที่ยวเรืออะไรนะเรือยอทต์เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องมีท่าเทียบเรือที่ทันสมัยมีที่จอดรถนะมีที่จอดรถเผื่อเราจะเอาเรือเราสวยๆไปจอดมั่งข้ามฟากไปไหมเดี๋ยวเราไปลงที่สะพานปลาแล้วเราข้ามไปเที่ยวเมืองพัทยาเรียนไม่นานเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรนะท่าเทียบเรืออีก10ปีหรืออีก2ปีเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่ท้องถิ่นเมืองพัทยาจะต้องกระทำนะนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนักเรียนจะเห็นว่าอย่างข้อ9เนี่ยมันก็ผิดไปจากท้องถิ่นอื่นนะผิดไปจากท้องถิ่นอื่นเอาทีนี้ดูอันสุดท้ายนะนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนะก็เหมือนกันนี่แหละอยู่ตำแหน่งคราวละ4ปีทีนี้4ปีเนี่ยชุดนี้จะต้องทำงานบริหารงานให้เต็มที่ประชาชนจะได้ทำไมเลือกเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเลือกเข้าใหม่ๆต้องโชว์ผลงานเอาละอันนี้ก็คือในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาเขียนให้เรียบร้อยก่อนตกลงจะไปอยู่ไหมพัทยาไปไหมคะ
ไปไหมหรืออยู่หัวหินดีแล้วเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเอาละนะเอาละคุณครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะไปเพิ่มเติมหาความรู้เดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ไม่ยากนะคะนักเรียนอย่าปิดกั้นตัวเองไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อันไหนที่ควรรู้ก็พยายามดูบ้างนะคะเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำมาประกอบกันให้เรามีความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาก็สวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ